หมายไปพอใจแค่ไหนหลังเกิดเหตุ4วันแล้วค่ะในส่วนของงานสืบสวนเนี่ยให้ท่านรองผู้ชาติผู้ชี้แจงนะครับในส่วนของงานสืบสวนเนี่ยรายละเอียดทางคดีเนี่ยมีความคืบหน้าในหลายประเด็นนะครับในส่วนของกล้องเองเนี่ยก็พบข้อมูลแต่ว่าก็มีข้อมูลที่ค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนรถต้องสงสัยแต่ว่าเรายังไม่สามารถที่จะยืนยันได้ว่าจะเป็นขนาดอยู่ในระหว่างที่จะสืบสวนขยายผลต่อรถต้องสงสัยเป็นรถของผู้ก่อเหตุหรือว่ารถที่ถูกขโมยไปก็เราพยายามหาทั้งสองส่วนครับรถทั้งสองส่วนนี้ไปหลบหนีไปเส้นทางเดียวกันหรือว่าแยกกันไปคนละทางครับขออนุญาตนะให้ข้อมูลตรงนี้ยังไม่ได้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นรายละเอียดในสำนวนที่ให้ข้อมูลไปก็จะเสียหายต่อทางรูปคดีครับหลบหนีเป็นไกลจากที่กระบี่ไหมครับที่สามพันที่พบกับเส้นทางยังไม่ไกลมากเราก็พยายามใช้เวลาในการขยายผลอยู่ได้จากกล้องมีหลายตัวนะครับแล้วก็บางส่วนของกล้องเองก็เกิดความเสียหายแล้วก็เช่นบางส่วนก็อาจจะไปในทิศทางที่ไม่สามารถที่จะมองเห็นยานพาหนะได้นะครับก็เกิดปัญหาในทางเทคนิคนะครับก็อยู่ระหว่างที่พยายามจะหาข้อมูลเพิ่มเติมตามเส้นทางต่างๆแต่ว่ามีความคืบหน้าไปพอสมควรการที่ไปทางเหนือหรือทางใต้ครับก็มีหลายส่วนครับการหลบหนีไปทางเหนือหรือว่าทางใต้ครับท่านครับขออนุญาตไม่เกิดการหลบหนีของคนร้ายหนีไปแยกย้ายกันหรือว่าไปด้วยกันตามที่ทางในส่วนนี้อย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่ารถเนี่ยที่เราพบเนี่ยมันมีหลายคันด้วยกันอยู่ในระหว่างที่จะหาข้อมูลที่จะมาหักล้างเพื่อจะให้ได้รถต้องสายนี้เรื่องของเวลาที่ถูกเกณฑ์นะครับก็ยังต้องใช้เวลาอีกนิดนึงนะตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะตอบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าคันนี้ใช่รถคนร้ายแน่เนื่องจากมีรถต้องสายหลายคันครับรถใหญ่คนร้ายแวะไปที่ปั๊มน้ำมันหรือว่าที่ไหนบ้างไหมฮะที่อะไรนะครับหลังเกิดเหตุคนร้ายแวะไปที่ปั๊มน้ำมันหรือว่าที่ไหนบ้างยังไม่มีข้อมูลครับความเป็นไปได้ที่คนรถจะมีคนที่คนร้ายจะเปลี่ยนรถหลังก่อเหตุมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเราความเป็นไปได้เราไม่ได้ดูที่ความเป็นไปได้เราดูที่หลักฐานครับถ้าพบหลักฐานเราก็ขยายผลต่อคาดว่ารถจะถูกทิ้งไว้แล้วหลบหนีหรือว่าพารถไปด้วยครับก็เราจะไม่คาดเดาไปอย่างนั้นโดยที่ไม่มีพยานหลักฐานนะครับเราก็ต้องใช้ความพยายามในการที่จะหาหลักฐานจากกล้องคดีพยานบุคคลตามเส้นทางคดีในยะสำคัญในการขโมยรถโตโยต้ายาริสของผู้เสียหายไปเราตั้งแนวทางการสืบสวนว่าคืออะไรนะก็ตั้งพื้นฐานไว้ในหลายส่วนว่าอาจจะไม่มียานพาหนะที่ใช้ในการหลบหนีก็ได้อาจจะมีผู้ร่วมก่อเหตุที่ใช้คนละเส้นทางก็เป็นไปได้ที่มาของรถโตโยต้ายาริสของผู้เสียหายค่ะท่านได้มายังไงเงินสดหรือว่าเงินผ่อนที่พอจะบอกที่มาที่ไปได้ไหมคะเป็นรายละเอียดในจำนวนขออนุญาตไม่เปิดเผยแต่ก็นำไปสู่ความเห็นที่มันน่าจะสอดคล้องกับมูลเหตุจูงใจไหมคะไม่ครับยังไม่พบครับมีโอกาสที่รถจะลงไป3จังหวัดภาคใต้ไหมครับยังไม่พบข้อมูลครับทั้ง3คันก็ทั้ง3คันตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปในตอนแรกครับตัวคนร้ายขณะนี้มีความชัดเจนไหมครับว่ามีจำนวนกี่คนได้ครับจากคนที่เข้าไปก่อเหตุยังบอกไม่ได้ครับว่ามีจำนวนกี่คนมากกว่า5เรายังไม่พบหลักฐานที่จะยืนยันตัวคนร้ายได้ขนาดนั้นแต่ว่าถูกแล้วต้องใส่เนี่ยก็อย่างเนี้ยที่ได้เรียนไปครับตอนนี้เรารู้กลุ่มหรือยังฮะกลุ่มไหนมาจากไหนกลุ่มไหนซุ้มไหนอะไรเงี้ยฮะไม่เราแค่วิเคราะห์ได้แค่ประเด็นว่าน่าเชื่อว่าคนที่มีแนวโน้มที่ว่าคนร้ายไม่น่าจะตั้งใจที่จะก่อเหตุอะไรที่ทำให้เชื่ออย่างนั้นคะท่านไม่น่าตั้งใจที่จะก่อเหตุครับเขาว่าบานปลายไปอะไรเงี้ยเหรอฮะมีแนวโน้มครับอะไรที่ทำให้ทางสืบสวนเชื่ออย่างนั้นนะคะพยานเขาได้ปากคำว่ามันบานปลายยังไงมีหลักฐานบางอย่างก็ขออนุญาตไปเปิดเผยครับมีการรีดทรัพย์ในระหว่างหรือว่าการต่อรองในระหว่างเกิดเหตุนะคะขออนุญาตไปเปิดเผยระยะเวลาในการที่ผู้ปฏิบัติการคนร้ายอยู่ใน
บ้านมาผิดปกติตรงนี้มันเดินออกมาอยู่ในบ้านนานใช่ครับครับก็เวลานั้นมีอะไรบ้างเราก็อยู่ทำการสืบสวนขยายผลประเด็นนี้อยู่แล้วครับมันมีรายละเอียดที่ยังไม่สามารถเปิดเผยในสำนักได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือเปล่าครับไม่ยังไม่มีข้อมูลที่นั่นครับกลุ่มคนร้ายนี่เป็นแก๊งที่แอบอ้างตัวว่ามีหมายจับแล้วก็เข้ามาปล้นทรัพย์เกี่ยวกับประเด็นกลุ่มคนร้ายไม่ได้บอกว่ามีหมายจับอะไรไม่ได้บอกเป็นหมายสารหมายค้นไหมครับเป็นพฤติการที่แบบแอบอ้างแล้วเข้ามาปล้นทรัพย์ใช่ไหมครับเขาไม่ได้เอาอ้างคือเขาอาจจะมาอ้างว่าเป็นเจ้าที่ของรัฐแบบลักษณะทำนองนั้นแต่ว่าในข้อได้จริงจะเป็นเจ้าที่ของรัฐหรือไม่เราก็ต้องดูหลักฐานที่ประกอบย้อนไปถามเรื่องที่บอกว่าบานปลายนิดนึงครับแต่ว่าตอนนี้เรามีข้อมูลว่าเป้าหมายของเขาไม่ได้มีเป้าหมายที่จะฆ่า8คน10คนอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วเขามีเป้าหมายระดับไหนครับเรายังไม่ทราบครับถ้าได้ตัวจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการสอบยันเราทราบไหมครับว่าเป้าหมายที่ชัดเจนคือตัวผู้ใหญ่บ้านนะคะว่าเป็นการรอมาก่อนที่จะลงมือรอให้ผู้ใหญ่กลับมาก่อนตรงนี้มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะก็มีแนวโน้มสาเหตุอะไรที่ทำให้คนในบ้านอยู่รวมกันหลายๆคนในบ้านหลังเดียวอะคะมันเกิดอะไรขึ้นนะคะท่านเท่าที่เปิดเผยได้อะคะยังเปิดเผยไม่ได้กลุ่มคนปฏิบัติการเนี่ยเป็นมีข้อมูลว่าคนที่ยืนโคเวอร์กลุ่มเหตุการณ์สามารถยืนได้นานถึง3ชั่วโมงโดยแทบไม่กระดิกเนี่ยเหมือนกับว่ากลุ่มคนเหล่านี้ผ่านการฝึกไปอย่างดีหรืออาจเป็นบุคคลที่ต้องยืนรักษาการอะไรเป็นนานๆนะครับท่านเราก็ตั้งผู้ติดตามคิดได้นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องมีพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะครับคนเป็นยามก็ยืนได้นะครับคนเป็นเจ้าที่ก็ยืนได้เช่นกันตรงนี้เราจะไม่ติดตามโดยไม่มีโดยคิดเอาเองโดยไม่มีพยานหลักฐานแต่ว่ายืนได้ใช่ไหมครับมันก็ทำได้ครับมีอะไรยืนยันได้หรือยังครับว่าไม่ใช่ฝีมือของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยใดก็ตามก็ยังไม่มีหลักฐานที่จะยืนยันครับขออนุญาตถามผบ.ครับความคืบหน้ากรณีของในส่วนของผู้ต้องสงสัยเนี่ยขอยืนยันหน่อยครับว่ามีการจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยควบคุมผู้ต้องสงสัยหรือไม่อย่างไรครับไม่มีครับไม่มีมีแล้วจะบอกครับในส่วนคดีอย่างนี้เนี่ยเป็นคดีฆาตกรรมที่ประชาชนให้ความสนใจในการฆาตกรรม8ศพและมีเด็กอยู่ด้วยในการให้ข้อมูลของตำรวจการหน่วยงานที่ระบุคอนดิเทลหรืออะไรต่างๆเนี่ยจะมีการเน้นย้ำกับชุดสืบสวนสอบสวนไหมครับว่ามีการเปิดเผยข้อมูลซึ่งอาจจะทำให้คนร้ายเนี่ยดูเทคนิคการสืบสวนและเอาไหวตัวหรือทำลายพยานหลักฐานในส่วนนี้ผมก็ได้พูดมาตลอดนะครับการรักษาความลับในการทำงานนะครับแต่ผมเชื่อว่าลูกน้องในบางครั้งเนี่ยอาจจะมีการเผลอเลิกนะครับเผลอเลิกมันก็ได้คำทับทุกครั้งนะครับเผลอเลิกนี่ไม่เกี่ยวกับขนาดมันเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการให้ข่าวลักษณะแบบนี้มันทำให้ลูกเสียรูปคดีจากที่ทุกคนรู้ทราบอยู่แล้วจะมีการกำชับยังไงมากขึ้นไหมครับเนื่องจากว่าล่าสุดเนี่ยมีข้อมูลที่ระบุถึงคอดีเทลหรือตำแหน่งของเบสของ CI ระบุลงไปขนาดนั้นนะโอ้โหรู้ขนาดนั้นเลยนี่ไม่รู้เลยนะเนี่ยท่านจะกำชับไหมครับถ้าผมรู้ตัวเนี่ยผมรู้ทุกคนอยู่แล้วผมคาดโทรไปอยู่แล้วเรื่องนี้เขาบอกค่ะเมื่อเช้าเนี่ยมีการเรียกเพื่อนสนิทของผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมาสอบสวนอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะไม่ใช่เราถามทางตลอดสุเทพแสดงว่าเรามีข้อมูลอะไรที่คือการสอบสวนเนี่ยเราสามารถที่จะเรียกมาให้ปากคำได้ครับท่านคะตอนนี้ท่านยืนยันว่ายังไม่ได้มีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยแต่กลุ่มผู้ต้องสงสัยเรารู้ตัวแล้วหรือยังคะเราจับเป็นกลุ่มๆไว้แล้วหรือยังว่าก็เราพยายามทำอยู่ทำอยู่เนี่ยนะบางครั้งเนี่ยสื่อเนี่ยจะชี้นำเองเนี่ยนะจริงๆมันละครที่ลงมันเนี่ยไม่ได้ไปเลยนะผมก็ไม่รู้ใครไปเขาไปเที่ยวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมผู้ต้องสงสัยมีที่ผมไปจริงก็ไม่รู้ผมผู้ต้องสงสัยชุดทำงานเนี่ยอยู่ที่ตรังชุดหนึ่งอยู่ที่ระนองชุดหนึ่งก็ไปถามผมก็ไม่รู้เอามาจากไหนนครเนี่ยระ
การระนองนี่มีนัยยะสำคัญยังไงคะถึงไปคือที่ต่อเนื่องอยู่แล้วท่านหนีเนี่ยนะเขาไม่ได้หนีตำรวจหรอกหนีเพราะสื่อหนีเพราะสื่อจริงๆท่านคะกลุ่มผู้ต้องสงสัยเราไว้จัดไว้กี่กลุ่มยังไงบ้างที่คอยจะติดความชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเหตุจูงใจหรือว่าผู้ก่อเหตุขนาดนี้ยังไม่ตัดสักกลุ่มเลยไม่ได้ตัดสักกลุ่มถ้าพูดถึงการพิสูจน์ทราบที่สิ้นความสงสัยว่ากลุ่มไหนใช่ไม่ใช่ในขณะนี้เดินหน้าไปกี่เปอร์เซ็นต์ว่าเหลือที่กลุ่มต้องพิสูจน์ทราบอีกกี่กลุ่มอะมากกว่า 60% อีก 40% ที่เหลือพิสูจน์ทราบเรื่องไหนเป็นพิเศษไหมคะไม่บอกท่านคะเมื่อเช้ามีลงสื่อว่าเป็นซุ้มชุมพรอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละไม่รู้มาจากไหนไม่รู้ผมบอกแล้วผมส่งขึ้นไปตรังขึ้นไปถามไประนองเขาไปถามที่ไปตรังนี่เกี่ยวกับผู้ได้รับประธานบัตรเดิมไหมครับแถวๆนั้นอย่างเงี้ยถามก็จะบอกที่ระนองเกี่ยวข้องกับผู้รับประธานบัตรเดิมใช่ไหมฮะเกี่ยวข้องกับเรื่องโลโม่หินนะที่ไปรังข้องหรือเชื่อมโยงเนี่ยนะจากการข่าวหรือการสืบสวนเนี่ยเราต้องพิสูจน์ทราบนะครับแสดงว่าที่รังมีตัวละครยังไงคะท่านเกี่ยวกับมูลเหตุความขัดแย้งหรอคะจะบอกคือมันก็อยู่ในสำนวนอยู่แล้วนะครับก็ผมให้ข่าวในเรื่องนี้นะครับอะไรที่เราส่งเป็นจริงไม่ถามแต่ข่าวปล่อยข่าวผมเชื่อจังแล้วจะมีข่าวดีใช่ไหมคะดีแน่นอนผลงานนะครับผลงานถ้าสื่อลงน้อยๆได้ดีแน่นอนสังคมรอผมก็รู้สังคมรอท่านขออนุญาตถามพ่อหน่อยครับขอโทษนะครับตอนนี้ประชาชนอยากรู้ใจตะขาดเลยครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไรท่านอยากจะบอกอะไรขึ้นหน้ากับประชาชนในคดีนี้ไหมครับได้ท่านจะได้ใจไหมครับได้ท่านจะบอกไม่ปิดแน่ได้เมื่อไหร่จะพึ่งลงไปรูปหน้าคุณหมอครับไม่กี่วันครับบุคคลที่ถูกเอ่ยชื่อในข่าวบ่อยๆมีเป็นคนสำคัญเป็นคนสนิทเนี่ยนะฮะตกลงตอนนี้เป็นผู้ต้องสงสัยหรือเป็นพยานก็ยังอยู่ในสำนวนพูดไปได้มีคนที่อยู่เหนือไปกว่านั้นอีกไหมครับใครอ่ะที่ไปตรังกับระนองนะครับก็ไม่บอกอยู่ดีนะครับนัยยะว่าเป็นการอาจจะเป็นการประเด็นซ้ำซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นต้องสงสัยที่มีเราก็ไม่ได้ตัดนะพี่ซ้ำนะฮะเราก็ไม่ได้ตัดนะขัดแจ้งส่วนตัวสัมปทานโลโก้ตอนนี้ยังไม่ตัดนะคือมันไม่สามารถจะตัดได้เลยในคดีนี้นะถ้าเป็นเรื่องซ้ำมีนัยยะว่าไปหาทรัพย์ของผู้ตายที่ได้มาจากกลุ่มนี้นะครับก็ยังไม่ทราบยังเราไม่ตัดประเด็นนี้แต่ที่พอจะตัดได้นะจริงๆน่าเป็นเรื่องการพันธุ์ทีอาจจะชู้สาวอย่างเงี้ยนะยาเสพติดพอจะตัดออกไปได้ไหมครับยังมีความคืบหน้าการตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ตายดำเนินการอยู่ครับแต่ขอเป็นความลับก่อนครับไม่สามารถบอกได้ผมจะให้ข่าวตรงที่สุดแล้วฉันก็ไม่เคยโกหกเลยเชื่อหรือเปล่าไม่รู้นะการที่ผบ.อยู่ในพื้นที่ในขณะนี้เนี่ยแสดงว่าอาจจะมีข่าวดีในวันนี้หรือเปล่าไม่ใช่ผมมาควบคุมสั่งการดูแลรับผิดชอบนะครับท่านรองจุลินเกียรติก็อยู่ท่านสุเทพก็อยู่ก็อยู่ไม่ได้ไปไหนแสดงผมกลับก็ไม่มีข่าวว่าเราอยู่รอกันวันสองวันก็ได้ใช่ไหมครับพอดีใช่ไหมคือลักษณะการทำงานนี้มันกลับไม่ได้ภารกิจยังไม่จบแล้วว่าท่านอยู่ต่ออยู่อยู่แล้วท่านคะผลการพิสูจน์หลักฐานเป็นยังไงบ้างคะที่ขอถามเนี่ยตอบได้ก็ดีนะครับพิสูจน์หลักฐานเนี่ยเป็นสิ่งที่เขายอมรับอยู่แล้วถามว่าดีเอ็นเอเราเจอไหมดีเอ็นเอเจอยังแล้วกระสุนท่านครับกระสุนจากปืนของผู้ใหญ่บ้านทั้งหมดเลยใช่เป็นปืนกระบอกเดียวกันจากปืนของเราสามารถเป็นชีวิตที่สาม
่นเป็นเรื่องการสืบสวนมีการโกหกสรุปว่ามีร่องรอยที่ระบุตัวบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เหยื่อตกอยู่ที่เกิดเหตุบ้างไหมฮะหลงเหลืออยู่บ้างไหมครับจริงนะร่องรอยที่ระบุตัวบุคคลอื่นก็คือกลุ่มคนร้ายเนี่ยในที่เกิดเหตุเนี่ยเราเจอแล้วได้บ้างไหมครับอยู่ในสำนวนคาบขม่าวดินปืนที่มือผู้ใหญ่บ้านออกหรือยังคะท่านเพื่อที่จะยืนยันว่าผู้ใหญ่บ้านไม่ได้เป็นคนก่อเหตุหรือว่าเป็นการจัดฉากกลุ่มคนร้ายอะค่ะจะตอบยังไงเจอคาบขม่าวดินปืนที่มือผู้ใหญ่บ้านไหมผมเนี่ยผมไม่ได้รับรายงานตรงนี้นะท่านครับขออนุญาตถามข้อเด็ดดีกว่าครับมาถามให้ครับท่านครับขออนุญาตครับขอโทษนะครับจากประสบการณ์ในการสืบสวนสอบสวนของท่านเนี่ยการที่ผลการพิสูจน์หลักฐานออกมาว่าอาวุธปืนและลูกกระสุนปืนเนี่ยจริงมาจากปืนกระบอกเดียวกันของผู้ใหญ่บ้านเนี่ยท่านมองยังไงครับว่าการกระทำของคนร้ายข้อเหตุใดต้องใช้อาวุธปืนของผู้ใหญ่บ้านสังหารคนทั้งหมดรอได้ไหมจับตัวได้ไหมถามไหมไปดาวแทงเขาไม่ถูกหรอกเขาอาจจะมีความรู้หรือดูหนังมากอาจจะกลัวความผิดมันตอบได้หลายอย่างอาจจะอย่างที่บอกกลัวความผิดหรือดูหนังมากทำนู่นทำนี่คนไม่มีประสบการณ์หรืออะไรก็แล้วแต่มันทิ้งร่องรอยหมดเลยท่านคะจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินนะคะในช่วง 2-3 ปีนะคะมีเงินไหลเข้าบัญชีผู้ใหญ่บ้านมากกว่า50ล้านไหมคะกำลังดำเนินการคือขั้นตอนบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้เร็วอย่างที่คิดอาจจะมีคนสั่งบ้างอะไรบ้างเหมือนอย่างที่ประวัติบอกว่าการที่จะตรวจสอบพยานเลยเนี่ยให้เขาเยียวยาให้จิตใจเขาปกติก่อนสภาพนะครับที่ก็เราอยากจะทำจะตายนะครับแต่บางครั้งเนี่ยจะเช็คอะไรสักเรื่องหนึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายว่าครับหนึ่งสองวันนี้จะมีข่าวดีเกิดขึ้นให้ชาวบ้านเขาทราบด้วยมีข่าวดีไหมตอบยากตอบยากจากการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยหรืออะไรยังไม่ได้ควบคุมเลยอาจจะมีเกิดขึ้นไหมครับมีจะสอบพยานฝ่ายสอบสวนก็สอบพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุหลักฐานในที่เกิดเหตุที่ต้องรอผลแล็บเยอะไหมครับเยอะไหมนานไหมครับผลลัพธ์คือที่ศาลเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกเรายอมรับอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราเล่นไม่ได้มันต้องเป็นปางโมเสกอันนี้เราจำเป็นต้องรอผลแล็บถึงจะขอหมายจับหรือต้องเดินคู่กันอยู่แล้วนะครับทุกอย่างเนี่ยมันต้องเดินคู่กันอยู่แล้วงานสืบสวนสอบสวนในที่ที่ศาลต้องเดินคู่กันอยู่แล้วพยานที่สองทุกอย่างคดีระเบิดโรงพยาบาลข้าวขุนเนี่ยเห็นไหมก็เดินคู่ขนานไปแถลงข่าวเลยทุกคนก็ไม่รู้จะถามอะไรผมเลยที่บอกว่าเก็บพยานได้จากร้านสะดวกซื้ออันนี้มีประโยชน์ต่อรูปคดีมากน้อยขนาดไหนคะคืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นพยานฐานที่มีประโยชน์นะเราเห็นทั้งหมดแต่เราบอกไม่ได้แล้วผลนิติวิทยาศาสตร์นี่ต้องใช้เวลานานไหมครับกว่าจะทราบผลพอสมควรเมื่อวานที่ท่านบอกว่าอาจจะมีการวิจัยเรื่องของมันแจ้งขอแสงไปแจ้งข้อสรุปบ้างหรือยังขออย่างครับกำลังหาเงินมีหลักฐานพอที่จะออกหมายจับได้ไหมตอนนี้หลักฐานเพียงพอหรือยังกรณีเพื่อนสนิทนะคะของผู้ใหญ่บ้านค่ะวันนี้เข้ามาให้ปากคำด้วยตัวเองหรือว่าเรามีการเชิญตัวมาให้ปากคำคะต้องถามฝ่ายสอบสวนถามตอนนี้เลยได้ไหมคะได้เนี่ยตอนนี้ตัวคุณเชษฐนายอยู่หรือเปล่าคะในการสอบปากคำเราควบคุมตัวคุณเชษฐนายสอบปากคำอยู่หรือเปล่าคะขณะนี้ค่ะคืออยากจะเรียนในภาพรวมว่าสังคมวันนี้เวลาเราจับผู้ต้องหาได้เขาจะถามเราว่าจับถูกตัวไหมเป็นแพ้หรือเปล่าท่านผบ.ก็กำชับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองที่รับผิดชอบนะก็ได้ทุ่มเทความสำคัญว่าเราจะต้องทำหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มากที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับเพราะฉะนั้นที่น้องถามว่าหลักฐานที่เกิดเหตุเนี่ยผมบอกแล้วว่าอย่างที่เราเก็บที่เกิดเหตุเนี่ยเราส่งให้กับผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกตัวสูงเพื่อนั่นหมายความว่าวันหนึ่งถ้าเราจับผู้ต้องหาได้ก็ไม่ต้องมีคำถามมากเลยนะผมบอกว่าต้องจับเลยที่ถามว่า
เอาอะไรส่งไปบ้างวันนี้นักสืบทั้งหลายที่ไปดูที่เกิดเหตุตำรวจทั้งหลายพบหรือเห็นก็ช่วยกันคิดว่าจะต้องส่งอะไรไปบ้างนะครับที่พบไปที่เกิดเหตุแล้วก็จากที่พยานพูดให้เราฟังให้เราสักถามพยานกันสิ่งเหล่านี้เราส่งไปตรวจหมดนะครับเพราะวันนี้จะบอกว่าไอ้คนนี้บอกไอ้คนนี้ฆ่าเนี่ยคนไม่เชื่อแต่ถ้าบอกว่าไอ้คนที่ฆ่าว่ามีดีเลย์ตรงที่เกิดเหตุคนเชื่อแล้วขอให้พวกเราลองเนี่ยแล้วถามว่าทำไมมันช้าทำไมไม่ทันใจนักข่าวก็ต้องตอบว่าบางอย่างต้องใช้เวลาอย่างดีเลย์ไม่ใช่ตัวเดียวได้นะต้องตัวหลายคนแล้วก็สมมติว่าที่ผมบอกว่าไปเจอ20ตัวแต่ว่าคนร้ายมี1ตัวต้องคัด19ทิ้งไอ้19นี่ต้องใช้เวลาดีกว่าของใครบ้างไหนบ้างไม่ใช่อยู่ๆไปเจอเลยเป็นไปไม่ได้นะครับในการสอบสวนในขณะนี้เราควบคุมตัวเพื่อนสนิทก็คือคุณไม่ได้นายสอบปากคำยังครับวันนี้ยังไม่ได้ควบคุมใครเลยที่น้องถามว่าไปนู่นไปนี่หมายความว่าเมื่อมีการสืบสวนก็ตั้งประเด็นก็คือว่า1 2 3 4 5ประเด็นในประเด็นแต่ละประเด็นเนี่ยมีตัวละครในเกี่ยวข้องมาเราก็จะส่งทีมไปคุยด้วยยกตัวอย่างเช่นเราตั้งประเด็นเรื่องโลโก้เนี่ยเราก็ต้องส่งไปถามว่าโลโก้เนี่ยของใครใครเป็นคนขออนุญาตขออนุญาตกับกระทรวงไหนกระทรวงไหนแล้วก็ส่งคนไปถามหมดแต่พวกนี้ถ้าถามไปถามมาถ้าเขาเราไปก็เสียเวลาเขาจะมาไม่ได้ถ้าคนไหนก็อยากมาพวกเราแล้วก็มาพบที่นี่แล้วก็สอบเป็นถามว่าน้องเป็นคนขออนุญาตได้ไหมใช่ครับขอเมื่อไหร่ยังไงเป็นอะไรเนี่ยส่วนจะเป็นประเด็นต่อมาพอจับผู้ต้องหาได้แล้วใช่ใส่ดีไหมก็อีกเรื่องสมมติว่าผมถามเรื่องโลโมแต่พอจับได้ผมบอกเรื่องชู้สาวเรื่องโลโมก็ฉีกทิ้งเลยมันคนละเรื่องเพราะฉะนั้นต้องให้เวลาผมแต่เราสอบปากคำคุณเชษฐนายแล้วใช่ไหมคะสอบไม่ใช่ไม่อยากจะเรียกสอบปากคำสอบปากคำก็คือในการพูดคุยกันอะไรประมาณนั้นเลยครับพูดคุยกันแล้วครับให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหนมันตอบไม่ได้เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นเพราะเรายังไม่รู้ว่าเรื่องนี้สาเหตุมันเกิดจากอะไรแต่เราจะถามทั้งหมดเลยทั่วไปถือว่าเราถามน้องเนี่ยถือว่าเรื่องชู้สาวเราก็ถามน้องน้องไปรู้จักคนตายได้ยังไงเคยกินข้าวด้วยกันเคยไปด้วยกันมีใช่เงินเจ้าตองด้วยกันไหมน้องก็ต้องตอบพี่แต่วันหนึ่งไปจับบอกว่าไอ้ที่ตายเพราะเรื่องยาเสพติดเรื่องของน้องไม่เกี่ยวแล้วเราทิ้งมันเลยเอาเรื่องนั้นมาใหม่ในประเด็นที่เราสงสัยหรือว่าตั้งคำถามเพื่อที่จะคุยกับคุณเชษฐนายเขาตอบที่จะเคลียร์ตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนมันเราไม่ได้ตั้งขวาเขาเราถามถึงว่าเขามีความสัมพันธ์อะไรกันบ้างกับผู้ตัวละครในคดีนี้